ฮอร์โมนเนี่ยภาพรวมมันคือเรื่องราวของเด็กนักเรียนม.5 กลุ่มหนึ่งก็จะมีคาแรคเตอร์หลักประมาณ9คนนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวแทนของวัยรุ่นในแต่ละแบบสาวน้อยช่างเพ้อฝันฝนสนันทฉัตรธนภัทรพิสารสก๊อยร้อยล้านจากหนังฮิต ATM เออรักเออร์เรอร์กับการเปลี่ยนตัวเองมาเป็นดาวสาววัยใสอ่อนต่อโลกตัวดาวจะเป็นเด็กผู้หญิงที่บอกว่าใสๆแบ๊วๆเขาจะมีฉายาว่าเป็นสาวจิ้นคือชอบจับคู่ให้กับนักร้องเกาหลีหรือว่าแบบเพื่อนในโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะได้ข่าวว่าเธอท็อปเลขอ่ะช่วยแก้จดข้อนี้ให้หน่อยหน่อยจดอะไรอ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยดาวดาวเหมืออะไรอีกแล้วเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์โลกสวยที่มีแม่แบบระเบียบจัดมากๆคอยตีกรอบให้ลูกตลอดเวลาเวลาลูกจะมีความรักจะมีแฟนก็ห้ามไม่ให้มีซึ่งเด็กมันก็เลยอยากจะรู้สึกดีกับความรักมันก็เลยไปใช้วิธีการเขียนนวนิยายเขียนฟิกชันแล้วมันก็มีความสุขกับการเขียนฟิกชันเรื่องรักๆคล้ายๆเหล่านั้นเพียงวินาทีสั้นๆที่นิ้วโป้งของเขาปาดเศษเค้กที่เลอะอยู่บนแก้วให้ฉันยังอ่อนโยนฉันก็รู้ทันทีว่าฉันจะมากินเค้กที่ร้านเขาไปตลอดชีวิตนี่แกไปตกลงรับหนุ่มร้านเค้กที่ไหนจริงป่ะเนี่ยมีจริงก็ดีสิยะเป็นตัวละครที่ชอบแต่งนิยายแต่ตัวจริงของฝนชอบอ่านนิยายแบบนี้หรือไม่ต้องไปดูกันครับมีอ่านนิยายบ้างซึ่งอ่านแล้วแบบนี่เหรอที่เขาชอบกันอะไรเงี้ยทำไมเราแบบว่าไม่นะแต่ก็ว่าไม่ได้แบบรู้สึกไม่ดีกับเขานะคะแค่แบบคงไม่ใช่ทางอะไรเงี้ยแล้วบทนี้ยากไหมครับน้องฝนที่สุดเลยซีนไหนยากที่สุดฮะยากทุกซีนเลยโอ้ทำงานกับฝนนี่สบายใจมากๆที่สุดแล้วฮะเพราะว่าฝนเป็นเด็กตั้งใจไม่เคยไม่ทำกันบ้านมาบทไม่เคยจำไม่ได้ฝนมาก็ตรงเวลามานั่งรอถ่ายไม่เคยงอแงไม่เคยมีปัญหาใดๆเลยซีรีส์ฮอร์โมนเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าแก๊งนักแสดงกลุ่มนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีโอกาสอีกไหมที่นักแสดงกลุ่มนี้จะได้กลับมารวมตัวกันอยู่ในงานชิ้นเดียวกันอีกหรือเปล่าเนี่ยก็พอน้องๆเหล่านี้ได้มารวมตัวอยู่ในงานชิ้นนี้มันน่าจะมีพลังอะไรบางอย่างที่น่าจะดึงดูดให้คนดูสนใจแล้วก็เวลามันเข้าคู่กันน่าจะมีเคมีที่น่าสนใจความเป็นซีรีส์ฮอร์โมนที่เป็นซีรีส์วัยรุ่นเนี่ยที่มันแตกต่างจากละครโทรทัศน์วัยรุ่นไทยที่มันมีอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เรากำลังจะเล่าว่าในวัยรุ่นไทยทุกวันนี้มันมีปัญหาในระดับปัจเจกประมาณนี้อยู่ของมันเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจไอ้เด็กๆกลุ่มนี้ได้อย่างไรมากกว่าดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเนื้อหาในแบบใหม่ๆที่คนดูอาจจะยังไม่เคยเห็นในละครวัยรุ่นไทยอยากจะฝากซีรีส์ฮอร์โมนให้กับน้องๆคนดูหลายๆคนแล้วก็รวมทั้งผู้ปกครองพ่อแม่ที่บ้านมันก็จะเห็นด้านที่วัยรุ่นคุยกับเพื่อนความรู้สึกเขาที่เขากล้าพูดออกไปแล้วก็ด้านของพ่อแม่คือมันจะได้เห็นทั้งสองมุมมองค่ะเป็นการปรับความเข้าใจกัน